สาวแอร์โฮสเตสสุดช้ำเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกใช้มุกเดียวกับคุณตา22ล้านเป๊ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสูญเงินเกือบ 200,000 ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเตือนภัยซึ่งผู้สื่อข่าวสยามนิวได้รายงานนะคะว่าคุณนกเธอมีอายุ25ปีค่ะเธอเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินดังเธอได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีหลังเธอถูกมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกใช้อุบายให้เธอลงเชื่อนะคะก่อนที่เธอจะสูญเงินในบัญชี4ธนาคารเกือบ 200,000 บาทค่ะเธอจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเงินที่ถูกหลอกลวงไปกลับคืนมาให้ด้วยคุณนุกสาวแอร์โฮสเตสรายนี้กล่าวด้วยเสียงอันเศร้าสร้อยนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้มีชายแอบอ้างเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทราบและรู้ข้อมูลรวมทั้งชื่อในบัญชีที่ตนเองเปิดไว้กับธนาคารได้อย่างถูกต้องค่ะโดยชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจบอกนะคะว่าบัญชีของเธอทั้ง4บัญชีในธนาคารมีชื่อพัวพันกับแก๊งธุรกิจสีเทาและบอกให้เธอแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการกดเงินในบัญชีมาให้ตรวจสอบค่ะมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายโดยหลังจากส่งข้อมูลมาให้แล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ปปช.เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยเธอรู้สึกกลัวจึงหลงเชื่อโอนเงินให้ตามขั้นตอนที่เขาแนะนำมาเกือบ 200,000 บาทปกติเธอเป็นคนรอบคอบละเอียดอ่อนอยู่แล้วระวังตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่แก๊งมิจฉาชีพ call center มีการทำกันเป็นขบวนการพูดจาเป็นแนวให้ตนหลงเชื่อจนสนิทใจว่าบัญชีธนาคารมีความผิดไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายเธอจึงพลาดเสียท่าจนได้ค่ะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเงินที่หามาจากหยาดเงินน้ำพักน้ำแรงกลับคืนมาให้ด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณตาออสอายุ81ปีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงในลักษณะเดียวกันแบบนี้ไม่ผิดเพี้ยนเลยค่ะจนคุณตาเสียเงินกว่า19ล้านบาทนะคะแล้วยังถูกหลอกให้เอาบ้านเข้าจำนองขายฝากอีก3ล้านบาทให้โอนเงินมาให้กับมิจฉาชีพอีกจนเป็นเงินที่สูญเสียไป22ล้านบาทค่ะก่อนคุณตาจะเข้าแจ้งความกับตำรวจสอท.ซึ่งจนขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดตามเงินที่คุณตาออสถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเอาไปกลับคืนมาได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ